มันมีหลายมิติหลายเรื่องราวที่เราแอบร้องไห้เมื่อได้ยินอยู่หลายๆครั้งมีหลายๆคนน้องๆหลายๆคนได้เล่าเรื่องของเขาหรือแชร์เรื่องของเขามันบางทีมันก็กระทบใจเราหรือแม้กระทั่งไอ้พร3ข้อที่มาจากหมอปั๊มที่เป็นคำถามให้น้องๆเขาได้ตอบอะไรเงี้ยทุกคนเลยก็จะบอกว่าอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยไม่มีใครขอให้ตัวเองเลยบางคนขอแค่ข้อเดียวอีก2ข้อไม่รู้จะขออะไรแล้วถ้าเราตอบตอนเด็กๆเราคงขอแบบไม้ปิงปองอันใหม่ติดหนังแบบดีๆ2ด้านแล้วก็เดี๋ยวไปโชว์เพื่อนแล้วก็อะไรเงี้ยแบบคือมันสอนมันใช้คำว่าสอนเลยครับมันสอนเราแบบเยอะเลยแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนยืนยันในหัวใจเราว่าเราอยากทำตรงนี้จริงๆรุ่นนี้พร3ข้อขออะไรก็ได้อยากได้ขออะไรบ้างครับอยากขอให้ตากับยายสบายค่ะแบบมีกินมีใช้ค่ะอยากให้ครอบครัวมีความสุขค่ะแล้วก็อยากให้คนที่เรารักมีความสุขด้วยค่ะขอเห็นได้เรียนสูงขึ้นขออะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่อะไรก็ได้เลยในโลกขอซื้อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนค่ะซื้อให้โรงเรียนหรือของใช้หนูเองของโรงเรียนค่ะเพราะว่ามีเงินเดือนเยอะค่ะคอมพิวเตอร์ก็มีแค่10 เครื่องค่ะสิบเครื่องอ๋อ10 เครื่องพอไหมคะไม่พอเลยค่ะมีเสียบ้างไหมเสียมีค่ะข้อหนึ่งคือให้หนูได้เรียนสูงขึ้นแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เตรียมน้องของพันน้องค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะน้องห่างกันก็เลยเตรียมไม่พอค่ะอยากได้เตรียมค่ะเตรียมไม่พอเหรอเตรียมที่บ้านเหรอไม่ใช่ค่ะที่โรงเรียนค่ะพันน้องค่ะที่โรงเรียนค่ะแล้วมันต้องการกี่เตียงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ตอนนี้เตียงเนี่ยมันเป็นโควิดก็เลยต้องนอนแยกกันค่ะเตียงไม่พอค่ะเตียงไม่พอแล้วนอนที่ไหนแล้วนอนคนที่นอนเตียงไม่พอก็ที่กับพื้นกับพื้นค่ะอ๋อแล้วเย็นไหมก็นิดนึงค่ะทำไมเราขออะไรให้โรงเรียนต้อง2ข้อเนี่ยทำไมเราไม่ขอให้ตัวเองบ้างอ่ะก็อย่าช่วยโรงเรียนมันเป็นคำถามที่ไว้ชี้วัดสิ่งที่อยู่ในใจโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยบางทีเขายังแปลความหมายไม่เป็นว่าเขาเศร้าหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับชีวิตแต่เมื่อเราให้พรวิเศษ3ข้อแบบที่เขาได้รับจากยักษ์วิเศษหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขากลั่นกรองสิ่งที่เขาอยากได้อยู่ข้างในแล้วมันก็หลุดออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาเด็กบางคนก็หลุดออกมาได้ง่ายๆเลยว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่แบบสมมติเขาโฟกัสเรื่องนี้มากอยากเรียนต่อมากเขาก็จะหลุดมาเลยหรืออยากเจอแม่มากเพราะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขามาตลอดเจอแม่ครั้งสุดท้ายป.สองปัจจุบันตอนนี้อยู่ม.สองแล้วอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดพี่ว่าสมมติมีพร3ข้อพรวิเศษ3ข้อที่ว่าขออะไรก็ได้ลองขอที่3ข้ออย่างแรกแล้วกันขอให้ครอบครัวมีความสุขขอย้อนเวลาอยู่กับครอบครัวนานๆอ๋อที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันไม่นานมีรู้หว่าแล้วทำไมถึงอยากย้อนกันหน่อยข้อ3ได้อีกข้อหนึ่งรู้ไม่รู้แล้วมีขออะไรเพื่อตัวเองหน่อยเนาะอยากได้อะไรไหมมีอะไรที่อยากได้ไหมคะไม่มีเลยไม่เอาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอ๋อแล้วขอพรนะแต่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นคือฟ้าถ้าหนูมีพรสัก3ข้อนะขออะไรก็ได้3ข้อนะคิดดีๆก่อนหนูอยากได้อะไรบ้างข้อหนึ่งหนูอยากให้ครอบครัวมีความสุข
อยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีความสุขมากกว่านี้อ่ะค่ะแบบทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะข้อ2ก็คืออยากไปเรียนปอหมอค่ะข้อ3ก็อยากจะแบบเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยค่ะก็ว่าการศึกษามันเป็นเหมือนใบเบิกทางของชีวิตเลยอะค่ะคือการที่เราได้มีการศึกษาดีอะมันทำให้เขามีความรู้และอาจจะทำให้เขามีเหมือนเขาเรียกอะไรอะสกิลอะความชำนาญในแต่ละด้านอะไรเงี้ยเด็กคนนี้ถนัดแบบนี้เด็กคนนี้ทำแบบนี้ได้เด็กคนนี้เรียนด้านนี้ถนัดแบบนี้เขาสามารถไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่างๆซึ่งนั่นนำมาซึ่งรายได้ที่มันจะทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมคนทั้งให้ความรู้ให้วิธีคิดให้ทัศนคติให้ชีวิตคนเราก็อยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณหมอโอ้แสดงว่าเรียนเก่งเรียนเก่งไหมเรียนได้เกรดเท่าไหร่ 3.45 ทุกวันนี้ได้มาโรงเรียนเท่าไหร่ได้มาโรงเรียนวันละ20ค่ะ20ค่ะ20ใช้ค่าอะไรบ้างก็5บาทก็ค่าน้ำค่ะอีก5บาทก็เป็นค่าขนมค่ะและอีก10บาทก็เก็บออมค่ะเก็บไว้จะไปทำอะไรก็จะไปเป็นทุนเรียนต่อค่ะวันนี้ได้กี่ตังค์แล้วก็ได้ประมาณ 3,000 แล้วค่ะ 3,000 ค่ะทุนเรียนต่ออะไรคะที่ยูฟ่าตั้งใจก็น่าจะเป็นพวกแพทย์เนี่ยค่ะอยากเป็นหมอเหรอใช่ค่ะเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ย 4.00 ค่ะโอเคครับโอเคหนูอยากเรียนเก่งแค่ไหนครับเท่าที่หนูจะทำต้องมีความฝันแล้วล่ะว่าอยากเป็นอยากเป็นครูค่ะครูแล้วอยากเป็นครูครับทำไมเราถึงชอบครูเพราะว่าที่บ้านหนูนี่ขาครูขาความรู้ค่ะหนูอยากไปสอนที่บ้านเพราะบ้านหนูนี่มีแต่โรงเรียนกศน.ค่ะตอนนี้ปีนี้ม.3แล้วมาถึงจุดที่จะต้องคิดแล้วว่าเราจะไปเรียนต่อยังไงแล้วมีคิดไหมครับว่าอยากเรียนอะไรอยากไปเรียนที่แม่ออนค่ะแต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเงินส่งเนี่ยค่ะแล้วทำไงตอนนี้ในความคิดเราคือเราคิดว่าเราจะได้ไปแม่บอกว่าถ้าใช้หนี้อะไรก็จะค่อยๆพยายามเก็บช่วยเหลือไปอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าอนาคตการศึกษายังไม่แน่นอนก็ไม่แน่นอนอีกแล้วแต่หนูก็อยากเรียนนะครูครูเขาก็พยายามหาทุนอะไรให้หนูอยากเรียนต่อไปถึงขั้นไหนครับจนถึงปริญญาสิ่งที่อยากเรียนคืออะไรอยากหนูอยากทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายอะค่ะอ๋อเหรอค่ะโอ้โหแหลมทนายนี่คือต้องเรียนม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็ไปสอบเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทั้งหมดต้องใช้อีกค่ะแต่ก็เข้าใจทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีเงินส่งเราค่ะน้องๆเหล่านี้เขามีชีวิตอีกด้านหนึ่งและเป็นชีวิตจริงที่เขาต้องเจอทุกวันเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าน้องๆเหล่านี้มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนและศึกษาต่อมีผู้ปกครองที่อยากจะส่งเขาแต่ว่าขาดศักยภาพสุดท้ายเด็กจบม.3ก็คงจะได้แค่นั้นมันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสที่ดีพี่ชายเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมค่ะพี่ชายนี่คือยงยุทธป่ะค่ะคือยงยุทธเขายังเรียนหนังสืออยู่หรือเขาเลิกไปแล้วเรียนอยู่ค่ะเรียนหนังสือค่ะเขาเรียนชั้นม.2ค่ะม.2ที่ม.3คราวนี้นาเกียมไปถึงชั้นไหนนาเกียมชั้นม.3แล้วม.4ไปเรียนต่อตรงเรียนที่ไหนน่าจะเป็นเรียน2.0ค่ะแล้วมันห่างจากที่บ้านเราจากโรงเรียนเก่าเราไกลไหมครับไกลค่ะไกลแค่ไหนครับ120 กิโลประมาณอีก100 กว่าโลแล้วจะไปยังไงอ่ะ
ก็คือไปให้พี่ไปส่งค่ะถืออุปกรณ์แล้วก็ต่อรถไปขึ้นไปค่ะมันต้องไปยังไงไปนอนที่โน่นนอนที่โรงเรียนไปพักที่โรงเรียนครับแต่ม.4มันไม่ได้เรียนฟรีเหมือนเดิมแล้วนี่ต้องใช้เงินเอาเงินที่ไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่อย่าเรียนนี่ถือเป็นสาเหตุที่ยงยุทธเขาเริ่มเรียนไหมก็ได้คุยกับพี่ยงยุทธไหมว่าเขาพูดกับเราว่าก็บอกว่าถ้าน้องอยากไปเรียนก็ไปเราจะช่วยพ่อไม่ทำงานบ้างแต่ถ้าหนูไม่ไปเขาก็น่าจะเรียนต่ออยู่ค่ะเป็นไปได้ไหมพี่ยงยุทธเรียนด้วยแล้วหนูเรียนด้วยเป็นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะพ่อแม่ก็ทางแม่หนูพ่อหนูแก่แล้วค่ะก็เลยต้องมีใครสักคนทำงานค่ะครูที่นี่เขามีแบ่งข้าวให้เราบ้างแบ่งทุกวันเลยค่ะเหลือยังไงก็คือถ้าข้าวเหลือเนี่ยค่ะก็จะตักใส่ถุงไว้ค่ะตักใส่ถุงแล้วไว้ในตู้เย็นห้องพักครูค่ะพอเวลาเลิกเรียนเสร็จปุ๊บหนูก็จะมาเอากลับบ้านไปเลยค่ะขอให้เยอะก็เยอะอยู่ค่ะถ้าวันไหนเหลือเยอะก็เอาเยอะค่ะถ้าวันไหนเหลือน้อยก็ใครกินมากเอาไปแบ่งใครกินมากก็ทั้งครอบครัวนะคะและตอนปิดเทอมที่ปิดโควิดยาวๆปิดโควิดยาวๆก็คืออยู่บ้านเลยค่ะแล้วข้าวที่ปกติเราเอาจากที่โรงเรียนคือก็ไม่ได้ค่ะบางวันก็จะไม่มีอะไรกินเลยค่ะไม่มีอะไรกินค่ะที่ว่าอยากเป็นหมอและถ้าหมอเนี่ยมันก็ต้องเรียนจบปริญญาที่ว่าบอกว่าเป็นหมอสารแล้วไม่มีการสอนเรียนต่อที่ว่าไม่เรียนต่อนะใช่ไหมคะใช่ครับที่ว่าหมอที่ว่าก็หยุดเรียนไปก่อนหางานทำแล้วก็ครูขอพรได้มาช่วยอันนี้ได้จะขอพรว่าอย่างไรขอให้หนูเรียนจบสิ่งหนึ่งที่เวลาเราลงไปเจอแล้วเรารู้เลยว่าอุปสรรคที่เขากำลังเจอนั้นนะทำให้เขาไม่กล้าแม้ที่จะฝันถึงอนาคตของตัวเองพีทอยากให้เขาเชื่อมั่นว่าวันนี้เขามีเราพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นแค่กสศแต่พี่คิดว่าคือเราทุกคนในสังคมบ้างกลัวไหมลูกว่าอนาคตที่หนูเคยคิดไว้อยากจะเป็นหมอหนูกลัวไหมว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างที่หนูคิดก็กลัวอยู่ค่ะกลัวมันจะเกิดอะไรกลัวว่ามันจะแบบว่ามันจะไม่ไปตามที่เราคิดไว้ค่ะเพราะอะไรเพราะแบบส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของเงินด้วยค่ะที่บ้านก็แบบก็มีเงินแบบพอกินไปวันๆเนี่ยค่ะก็ไม่คิดก็ยังไม่นึกเลยว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้บางทีพรที่เด็กขอนะครับคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้นะครับที่ทำให้เขาสมปรารถนา